ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฏิบัติสมถวิปัสสนาหน้า68จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่18หน้าที่403ข้อที่627ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ข้าพระองค์ขอโอกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรง แสดงซึ่งเหตุเกิดและเหตุดับแห่งทุกข์แก่ข้าพระองค์เถิดคามนิถ้าเราพึงปารภอดีตการแสดงความเกิดและความดับแห่งทุกข์แก่ท่านว่าในอดีตการได้มีแล้วอย่างนี้ความสงสัยความเคลือบแคลงในข้อนั้นจะพึงมีแก่ท่านถ้าเราปารภอนาคตการแสดงความเกิดและความดับแห่งทุกข์แก่ท่านว่าในอนาคตการจักมีอย่างนี้แม้ในข้อนั้นความสงสัยความเคลือบแคลงจะพึงมีแก่ท่านอันหนึ่งเรานั่งอยู่ณที่นี้แหละจักแสดงความเกิดและความดับแห่งทุกข์แก่ท่านซึ่งนั่งอยู่ที่นี่เหมือนกันท่านจงฟังคำนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวคามนิท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะจะพึงเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะหมู่มนุษย์ในอุรุเวลกัปปะนิคมที่ถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียหรือถูกตีเตียนมีแก่ท่านหรือมีอยู่พระเจ้าข้าคามนิก็โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะจะไม่พึงเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะหมู่มนุษย์ในอุรุเวลกัปปะนิคมที่ถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียหรือถูกตีเตียนมีอยู่แก่ท่านหรือมีอยู่พระเจ้าข้าคามนิอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะจะพึงเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวลกัปปะนิคมบางพวกถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียหรือถูกติเตียนหรือว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะจะไม่พึงเกิดมีขึ้นแก่ท่านเพราะหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวลกัปปะนิคมบางพวกถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียหรือถูกตีเตียนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะจะพึงเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์เพราะหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวลกัปปะนิคมเหล่าใดที่ถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียหรือถูกตีเตียนก็เพราะข้าพระองค์มีฉันทราคะในหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวลกัปปะนิคมเหล่านั้นส่วนโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะจะไม่พึงเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์เพราะหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวลกัปปะนิคมเหล่าใดถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียหรือถูกตีเตียนก็เพราะข้าพระองค์ไม่มีฉันทราคะ
ในหมู่มนุษย์ชาวอุลุเวละกัปปะนิคมเหล่านั้นพระเจ้าข้าข้ามานี้ด้วยธรรมะนี้อันท่านเห็นแล้วรู้แจ้งแล้วบรรลุแล้วอย่างลงทั่วถึงแล้วอันไม่ขึ้นอยู่กับเวลาท่านจงนำไปซึ่งไวยะนี้สู่อดีตและอนาคตว่าทุกใดๆที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตทุกทั้งหมดนั้นมีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์และทุกใดๆอันจะเกิดขึ้นในอนาคตทุกทั้งหมดนั้นก็มีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ดังนี้